ดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับก้องชัยฉนัยดอนเมืองมุมแดงฮะไคโตวอมันชัยมุมน้ำเงินนะครับตอนนี้บนล็อกเงียบแล้วนะครับบนล็อกเงียบแล้วครับตอนนี้ก็ก้องชัยก็ต่อไล่ราคาแล้วครับก็ดักสาดแข้งซ้ายต่อยซ้ายนะครับเข้าวงในก็มีฟันศอกนะครับก็น่าจะเก็บชัยชนะได้อีกไฟนึงนะสำหรับก้องชัยนะก็ชนะมา2ไฟติดแล้วครับรวมกับไฟนี้นะครับวันนี้ไคโตนี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับโดนแข้งซ้ายโดนหมัดซ้ายไปนี่ถือว่าออกอาวุธได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะสำหรับก็ไคโตนะครับก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางมุมแดงนะครับต้องชัยชนะดอนเมืองเป็นฝ่ายชนะคะแนนไคโตวอวันชัยไปแบบขาดลอยม้วนเดียวจบแล้วครับก็ใครที่เข้ามุมแดงไว้ก็อิ่มแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับสำหรับคู่เอกของรายการนะครับถ้าขอกินว่าก้องชัยก็แตกในยกที่3นะแตกไปแล้วหาหมอก่อนแตกก้องชัยไปหาหมอก่อนนะแตกวันนี้เตรียมตัวมาดีครับโอ้โหถ้าวันนี้ถือว่าเร็วนะเดี๋ยวไปรับบัตรฉีดด้วยผมนักเตะเนี่ยไปแตกยกไหนสองหรือยกสามเนี่ยยังไม่ได้กังวลไหมตอนนั้นกังวลไหมใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเองหน่อยเดียวเป็นเรื่องเลือกกันไม่หลายเยอะแล้วทุกเกมวันนี้วางไว้ยังไงวางไว้ดักเตะอะไรเยอะจังหวะเลขได้ก็เลขโอ้โหวันนี้เรากดดันอะไรไหมก่อนชกอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ชกถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันหมัดโซ่ครับผมมาอย่างดีกังวลเรื่องนั้นเหมือนกันใช่ไหมแต่วันนี้เราก็ทำได้ถือว่าทำได้ดีเลยครับผมนะวันนี้อ่ะครับชนะเชฟเชฟเชฟเริ่มคุมสถานการณ์ได้ช่วงไหนยกสี่ครับยกสี่ครับผมสามยกแรกเนี่ยยังคุมไม่ได้เหรอใช่ครับก็เขาก็ยังมีแรงอยู่เขาหนักแล้วแต่ผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าหนักครับมีอะไรหนักบ้างหนักครับหนักแล้วก็สอบไวครับแต่ว่าเริ่มคุมได้ยกสี่นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าชนะครั้งนี้กี่ครั้งติดกันแล้วนี่ก็ชนะมาหลายครั้งแล้วแต่ติดแพ้ไอ้นักสืบแพ้แสนชนวันนี้หมดไม่ห้ายกลอยเดียวครับเล่นเดียวครับยกไหนยกไหนยกสามโอเคโอเคเอาฝากกันมือหน่อยครับผมก็ฝากกันมือครับกำลังใจผมนะไฟต่อไปผมทำให้ดีเอาละครับผมเดี๋ยวให้มาเลยแล้วไปฉีดนะไปแล้วไปฉีดกันแล้วเดี๋ยวก็จะกลับครับและนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมของผู้เอกนำรายการนะนี่มาดูใครตัวกันบ้างนะขายโตพูดอะไรกับ MC แฟนคลับเลยครับวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ผมเอกครับโทรไปสื่อเสียงครับครับก็เป็นกำลังใจให้ไคโตะนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าทำให้สำเร็จนะครับก็ทีมงานกองเชียร์ไคโตะนี่มาค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ไคโตะขอจะถ่ายรูปไปไปโต้มีคนแพ้นะคนแพ้ต้องมีแค่นั้นเพื่อนเจอของจริงเจอหนักต่อใจเลยนะ
ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมของกุ้ยในรายการนะครับก็เป็นทางด้านไคโตะวันนี้ที่พลาดท่าแพ้ให้ทางกองชัยชนัยดอนเมืองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมก็ตอนนี้ก็ทางทีมงานกองเชียร์แล้วก็ FC แฟนคลับของไคโตะก็มาขอถ่ายรูปนะถึงแพ้ก็ทางทีมงานแฟนคลับก็มาขอถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับไคโตะโมวันชัยครับนักชกดาวดังจากแดนอุทิตุไทยนะฮะญี่ปุ่นไม่มีตัวชกเกินรอบเข้าก็ว่ากันไปครับญี่ปุ่นกับวันดูที่ร้อยจี้ไปประมาณนี้นะครับอาจารย์สุรัตน์ไม่ได้มาครับก็มามีแต่พี่หลวงนะพี่หลวงสิทธิ์เพชรลูกันมานะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับอันนี้ก็คำพูดคำจาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ